มาดูวิธีที่2ในข้อ664ถ้าเป็นวิปัสสนาญาณิกะล้วนๆเนี่ยนะฉันไม่เอาละสมถะมันช้อจะเอาแต่วิปัสสนาอย่างเดียวเอาจะให้อย่างนั้นก็ได้ตามใจขอให้เอาจริงเถอะแค่นั้นแหละส่วนพระโยคาวจรผู้เป็นวิปัสสนาญาณิกะล้วนอันนี้แปลว่าผู้ที่ปฏิบัติโดยไม่เจือด้วยสมถะคือหมายความว่าพวกเจริญธาตุ4เนี่ยนะขึ้นต้นเจริญธาตุ4เลยก็ได้หรือเอาแต่สมถะล้วนๆก็ได้หมายความว่าเบื้องหลังอาจจะ ก่อนหน้านี้เจริญสมถะมาก่อนก็ได้หรือไม่เคยเจริญสมถะมาก่อนเลยก็ได้กําหนดธาตุ4ก่อนพูดง่ายๆว่าคนที่จะกําหนดธาตุ4เนี่ยอาจจะได้สมถะอื่นๆมาก่อนก็ได้หรือไม่เคยเจริญกรรมฐานอื่นมาก่อนก็ได้นับหนึ่งด้วยการกำหนดธาตุ4เนี่ยนะด้วยการกำหนดธาตุ4ก็กำหนดธาตุ4โดยสังเขปหรือโดยพิสดารสังเขปเป็นยังไงแสดงแบบย่อๆย่อเป็นยังไงย่อแค่ไหนย่อสูตรไหนที่พระพุทธเจ้าแสดงการกำหนดธาตุ4แบบย่อๆสติปัฏฐานสูตรเนี่ยนะแสดงการกำหนดธาตุ4ย่อที่สุดในสติปัฏฐาน4เนี่ยพระองค์สอนว่ายังไงก็บอกว่าพึงพิจารณากายนี่แหละตามที่ตั้งอยู่ตามที่ทรงอยู่มันกายนี่มันตั้งอยู่ยังไงบ้างทรงอยู่ยังไงก็ตั้งอยู่ด้วยอิริยาบถ4ทรงอยู่ด้วยอิริยาบถ4กายตามที่ตั้งอยู่ตามที่ทรงอยู่นี่แหละมาจำแนกว่าปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุและวายโยธาตุพระองค์ก็เปรียบเทียบอุปมาเหมือนอย่างว่าคนฆ่าโคหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้ชำนาญฆ่าโคแล้วก็พึงแบ่งออกเป็นส่วนๆนั่งอยู่ที่หนทาง4แพร่งฉันใดนะก็ของเราก็ผ่านตลาดกันมาบ่อยนะแขวนกันระยงระยางตามข้างๆถนนเนี่ยนะก็คงเคยเห็นนะพอเขาฆ่าโคเสร็จเนี่ยนะเขาก็เอาเนื้อมาแขวนเนี่ยไม่เอาโคมาแขวนนะให้เนื้อกับโคต่างกันตรงไหนต่างหรือไม่ต่างเอาทำไมบอกว่าเชิญซื้อโคแต่บอกว่าขายเนื้อถ้าพูดถึงคำว่าโคเป็นคำรวมๆที่ยังไม่มีการจำแนกอะไรเลยแต่ถ้าพูดคำว่าเนื้อหมายถึงว่าได้รับการจำแนกได้รับการชำแหละมาแล้วฉันใดก็ดีถ้าพูดถึงคำว่าคนพูดถึงคำว่าสัตว์แสดงว่ายังไม่มีปัญญาเข้าไปชำแหละอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวก็เลยมองเห็นเป็นแท่งทึบเป็นทึบๆเหมือนกับอะไรเหมือนกับที่เห็นเนี่ยแบบเนี้ยแบบที่เห็นเนี่ยเห็นแล้วไม่จำแนกเลยก็ต้องมาแจกว่าจำแนกให้เป็นธาตุ4นะว่านี้ปฐวีธาตุก็สภาวะที่แข็งแข็งที่มีอยู่กายเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยนะอันนี้เป็นปฐวีธาตุไอ้ที่เอิบอาบที่อยู่ในกายนี้เกาะกลุ่มที่อยู่ในกายนี้เป็นอาโปธาตุที่ย่อยสลายเนี่ยนะที่ทำให้ย่อยที่ทำให้สลายในกายนี้เป็นเตโชธาตุที่พัดที่ทรงเอาไว้ที่ห่อหุ้มทรงเอาไว้ก็เป็นวายโยธาตุอธิบายว่าเปรียบเหมือนว่าคนฆ่าโคผู้ฉลาดหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้ฉลาดที่เขาจ้างเอาไว้ด้วยอาหารและค่าจ้างฆ่าโคแทงโคแล้วก็พึงทำเป็นส่วนๆนั่งอยู่ที่หนทางใหญ่4แพร่งหรือที่กลางทางใหญ่อันเป็นแยกไปสู่ทิศทั้ง4ฉันใดภิกษุย่อมพิจารณากายตามที่ตั้งอยู่เพราะตั้งอยู่โดยอาการใดอาการหนึ่งแห่งอิริยาบถ4ตามที่ทรงอยู่เพราะความเป็นกายตามที่ตั้งอยู่แล้วนั่นแหละโดยความเป็นธาตุ4ที่ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยพยายามมองแล้วเพ่งให้พิจารณาให้เป็นธาตุ4ใช้อะไรเป็นเครื่องชำแหละใช้ปัญญาเป็นตัวชำแหละแยกว่านี้ส่วนปฐวีธาตุนี้ส่วนอาโปธาตุนี้ส่วนเตโชธาตุนี้ส่วนวายโยธาตุมันก็คือธาตุ4ประชุมกันนั่นแหละนั่งอยู่ธาตุ4ประชุมกันนั่นแหละนอนธาตุ4ประชุมกันนั่นแหละเดินถ้า4ประชุมกันนั่นแหละลุกเดินนั่งนอนยืนเป็นไปทั้งหมดเนี่ยนะเมื่อกระจายออกมาแล้วทุกสิ่งที่เราเห็นเนี่ยล้วนแต่เป็นธาตุ4อยู่ทั้งนั้น
ท่านบอกว่าอันนี้เจริญง่ายที่สุดในโลกในบรรดากรรมฐานทุกชนิดแต่เชื่อไหมวันๆหนึ่งเราคิดกี่ครั้งก็ถือว่ายังยากอยู่ดีใช่ไหมถามว่ายากหรือง่ายไม่รู้ว่าวันๆหนึ่งเนี่ยคำว่าธาตุสี่นี่โผล่มาในความคิดบ้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบยมเล็กสายหัวเลยนะไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นั่นนะก็เอามาให้กันแล้วกันเนี่ยนะบอกว่านี่กรรมฐานตัวเนี้ยโอ้ยถ้าใครเจริญตัวนี้ไม่ได้ก็ไม่ต้องไปคิดเจริญอย่างอื่นแล้วอันนี้มันหยาบที่สุดในโลกเพราะเอามหาพูดมากำหนดอะไรจะหยาบเท่ามหาพูดอีกแล้วไม่มีอะไรที่จะหยาบเท่าดินมีอีกไหมหยาบเท่าน้ำเท่าไฟเท่าลมไม่มีอันนี้ใหญ่ที่โตที่สุดแล้วก็ใส่ใจโดยเท่ามันสิ่งที่ใหญ่โตที่สุดแล้วมาย่อขยายว่ามนุษย์เนี่ยนะมนุษย์หรือสัตว์ทั้งหลายที่เราเรียกว่ามนุษย์คนสัตว์เบื้องหลังกระจายออกไปแล้วก็คือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมจำสภาวะลักษณะว่าธาตุดินในตัวของเขามีสภาพแข็งอยู่ไหมทั้งหมดในแข็งอาโปเอิบอาบเตโชเผาร้อนหรือย่อยสลายเนี่ยนะแล้วก็วาโยพัดหรืออะไรไหวมันไหวยังไงก็ลองวาโยธาตุไม่ปั๊มดูถึงหัวใจไม่สูบฉีดตัวอะไรจะเกิดขึ้นเลือดยังสูบฉีดอยู่นะถ้ายังร่างกายนี้ยังเป็นไปได้ใช่ไหมเพราะไอ้ความที่เลือดสูบฉีดอยู่เนี่ยถ้าหากว่ามีอะไรไปแกะถูกเส้นเลือดไหมเลือดพุ่งเลยแม้กระทั่งพวกน้ำลายที่มันไหลออกมาก็เนื่องจากตัวที่ทำให้ไหลพวกนี้เป็นวาโยนะวาโยนี่เป็นตัวขับตัวเคลื่อนตัวที่ผลักตัวที่ดันแม้กระทั่งการกระพริบตาการยกมือเป็นต้นนี้ก็เบื้องหลังของเขาวาโยทำกิจโดยการยกปฐวีเคลื่อนย้ายปฐวีอาโปก็เกาะกลุ่มไปเตโชก็แผดเผาไปในสิ่งนั้นอันนี้พี่พูดแบบย่อที่สุดอันนี้เรียกว่าเป็นการกล่าวกรรมฐานโดยสังเขปว่ากำหนดกายนี่แหละตามที่ตั้งอยู่นี่แหละตามที่ทรงอยู่นี่แหละโดยความเป็นธาตุดินน้ำไฟลมทีนี้ถ้าแสดงให้พิสดารขึ้นให้กว้างขวางขึ้นปฐวีธาตุเป็นไงท่านบอกว่าสิ่งที่มีในตนอาศัยตนเป็นของแข็งหยาบที่เป็นไปอุปาทินกะคือนับเนื่องในกายที่มีวิญญาณครองนี้สิ่งที่แข็งเหล่านั้นที่มีอยู่ในกายนี้มีอะไรบ้างผมขนเล็บฟันหนังอันนี้เรียกว่าตจะปัญจกะเนี่ยนะมีหนังเป็นที่5เนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตเรียกว่าวักกะปัญจกะมีไตเป็นที่5เนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตแล้วก็หัวใจตับพังผืดม้ามปอดปอดนี่เรียกว่าปัพพาสะเรียกว่าปัพพาสะปัญจกะมีปอดเป็นที่5ลำไส้ใหญ่สายรัดไส้อาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองในกะโหลกศีรษะอันนี้เขาเรียกว่ามัทธลุงคะปัญจกะเนี่ยนะมัทธลุงคะปัญจกะหมายความว่ามีมันสมองเป็นที่5เนี่ยนะลำไส้สายรัดไส้อาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองในกะโหลกศีรษะเนี่ยนะทั้ง20ที่กล่าวไปเนี่ยนะ5คูณ4เท่ากับ20 20ที่มีอยู่ในกายนี้เรียกว่าปฐวีธาตุเนี่ยนะปฐวีธาตุซึ่งโดยตัวที่เด่นที่สุดในสิ่งที่กล่าวไปเนี่ยปฐวีธาตุเด่นที่สุดเช่นผมเนี่ยผมก็นึกถึงผมนึกถึงอะไรก็นึกถึงความแข็งกระด้างความหยาบนึกถึงขนนึกถึงเล็บนึกถึงฟันนึกถึงผิวหนังก็เน้นไปที่อะไรความแข็งกระด้างความหยาบถ้ามันหยาบน้อยๆเขาเรียกอะไรเรียกว่านิ่มนวลหรืออ่อนอ่อนอ่อนเนี่ยนะอ่อนหรือนิ่มก็คือปฐวีธาตุมันไม่ได้ทำกิจมากเพราะอาโปเป็นต้นมาทำกิจมากก็เลยเรียกว่ามันนิ่มเรียกว่ามันอ่อนแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าตัวหลักๆเขาจริงๆก็คือแข็งเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกก็ลักษณะเดียวกันอย่างถ้ากดที่ไหนแล้วมันแข็งนั่นแหละเป็นลักษณะของปฐวีธาตุเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตเนี่ยนะพวกนี้ก็มีลักษณะแข็งใช่ไหมหัวใจตับพังผืดม้ามปอดพวกนี้ก็ยังนับเนื่องในสิ่งที่แข็งอะไรอีกลำไส้ใหญ่สายรัดไส้อาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองในกะโหลกศีรษะพวกนี้ก็โดยสภาวะหลักๆ ก็คือแข็งทีนี้อันนี้คือปฐวีธาตุที่มีอยู่ในกายนี้โดยพิสดารแล้วอาโปธาตุที่มีอยู่ในกายนี้โดยพิสดารมีอะไรบ้างปิดตังเสมหังปุพโพโลหิตังเสโทเมโทปิดตังน้ำดีเสมหังเสมหะเนี่ยนะปุพโพน้ำหนองโลหิตังน้ำเลือด
เสโทเหงื่อเมโทมันข้นมันข้นไอ้คำว่ามันข้นเนี่ยมันก็มันจับเป็นลิ่มๆเท่านั้นเองอะนะมันไม่ใช่หมายความว่ามันแข็งโป๊กอะไรไม่ใช่หมายความว่ามันเป็นลิ่มๆอะนะมันข้นที่เขาดูดได้นะเขาดูดไขมันอะนะมันเขาจึงดูดไขมันได้แต่ดูดเนื้อออกไม่มีมีแต่ดูดไขมันอย่างเงี้ยนะเนี่ยถ้าต่อไปอะไรเองอาสุวาสาเขโลสิงคานิกาลสิกามุตตังเนี่ยนะน้ำตามันเหลวมันเหลวเป็นยังไงรู้ได้ยังไงมันเหลวก็จับดูมันมันอ่ะนะหน้ามันมันใช่ไหมเขามีกระดาษซับมันอ่ะนะไอตัวที่ซับออกมานั่นแหละเรียกว่ามันแล้วก็มันเหลวอะไรอีกน้ำลายน้ำมูกและไขข้อปัสสาวะเนี่ยนะน้ำปัสสาวะพวกนี้ก็เป็นอาโปธาตุก็คือเน้นที่มันเอิบอาบหรือเกาะกลุ่มเน้นตัวที่เอิบอาบหรือเกาะกลุ่มและต่อไปธาตุไฟธาตุไฟนี่มีอยู่กี่อย่าง4อย่างธาตุไฟอันที่1คือธาตุไฟที่ทำให้ร่างกายสุดโทมสุดโทมนะทำให้แก่เร็วใช่ไหมคือทำให้แก่นะถ้าทุกคนไม่มีธาตุไฟอยู่ในตัวอาจจะไม่แก่เพราะอะไรเพราะไม่เกิดคนที่ไม่มีธาตุไฟเนี่ยนะคือคนที่ไม่เกิดนะแต่ว่าธาตุไฟเนี่ยตัวแรกมันคือทำให้แก่แล้วก็ต่อไปทำให้ป่วยไข้1นะชิรณะเตโช2อุณหะเตโชทำให้อบอุ่นต่อไปอีกทำให้ป่วยไข้แล้วก็ย่อยอาหารนะช่วยเกี่ยวกับระบบย่อยที่ทำให้ร่างกายแต่ละส่วนเนี่ยมันสลายออกไปเนี่ยนะทั้งพวกธาตุไฟที่ทำให้ร่างกายอบอุ่นธาตุไฟที่ทำให้ร่างกายสุดโทมธาตุไฟที่ทำให้ย่อยธาตุไฟที่ทำให้ป่วยไข้เนี่ยนะเวลาไข้ขึ้นเนี่ยนะเวลาไข้ขึ้นพวกนี้ก็เป็นธาตุไฟที่มีอยู่ในกายนี้อาศัยน้ำเนื่องอยู่ในกายนี้ส่วนธาตุต่อไปก็คือวาโยธาตุเนี่ยนะวาโยธาตุคิดยังไงลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องล่างในช่องท้องในลำไส้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วก็ลมพัดทั่วสารพางกายอันนี้ก็เป็นวาโยธาตุทั้ง6ทีนี้ในสิ่งเดียวกันเนี่ยนะแบบพิสดารอย่างนี้ก็มาจำแนกออกเป็น4ส่วนใช่ไหมส่วนธาตุดิน20ธาตุน้ำ12ธาตุไฟ4ธาตุลม6ก็มาดูว่าในธาตุดิน20นั้นก็มีธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอยู่ในนั้นด้วยเช่นในตัวผมเองเส้นผมเองก็มีอาโปธาตุเพราะว่ามีอะไรอยู่ปนอยู่ด้วยมีน้ำปนอยู่ด้วยใช่ไหมน้ำหนองน้ำอะไรเป็นต้นน้ำเลือดน้ำมันเหลวก็มาปนเส้นผมอีกเช่นผมดูแล้วเป็นมันหรือไม่เป็นมันนี่ก็ดูที่อะไรดูที่อาโปธาตุอาโปธาตุนี่มันบอกว่าผมมันหรือว่าผมแห้งกระด้างเนี่ยนะหรือใกล้จะหักเต็มทีแล้วอย่างเงี้ยนะตัวที่ทำให้เกาะทำให้มันยึดแน่นๆอยู่ก็ตัวอาโปถ้าอาโปเหล่านั้นแห้งเหือดไปหมดเลยนะผมนี่เอามาหักได้เลยเปราะได้เลยทันทีเนี่ยนะถ้าอาโปไม่ไปทำให้มันเอิบอาบอยู่นั่นน่ะแล้วเตโชมีอยู่ในมีอุณหภูมิมั้ยในเส้นผมมีเพราะอุณหภูมิเหล่านั้นพวกสิ่งเหล่านั้นเป็นต้นเนี่ยนะมันจึงทำให้ผมมันเปลี่ยนสีใช่ไหมอนุภาคของเตโชนี่แหละทำให้ผมเปลี่ยนสีไปได้แล้วก็อนุภาคของวาโยล่ะเพราะถ้าวาโยไม่มีอยู่สิ่งนั้นนะสิ่งเหล่านั้นจะไม่มีการเคลื่อนแต่เนื่องจากมีวาโยอยู่ในเส้นผมเนี่ยเส้นผมจึงมีการเคลื่อนไหวโดยการงอกไปเรื่อยๆใช่ไหมงอกไปเรื่อยผมก็เลยงอกอันพระภิกษุก็เลยโกนเกือบทุกเดือนกันเนี่ยนะว่ามันงอกไปเรื่อยมันการขยับตัวเหล่านี้ถ้าไม่มีวาโยนะมันขยับตัวไม่ได้หรอกธาตุเส้นผมเหล่านี้นะพันสรุปว่าในผมก็มีธาตุ4อันนี้คือเป็นการคิดที่ละเอียดลงไปอีกขนก็มีธาตุ4เล็บก็มีธาตุ4ฟันก็มีธาตุ4ผิวหนังก็ประกอบไปด้วยธาตุ4เนื้อก็ประกอบด้วยธาตุ4เอ็นก็มีธาตุ4กระดูกก็มีธาตุ4นะเยื่อในกระดูกก็มีธาตุ4ไตก็มีธาตุ4หัวใจก็มีธาตุ4ตับก็มีธาตุ4ม้ามก็มีธาตุ4พังผืดก็มีธาตุ4ปอดก็มีธาตุ4ลำไส้ตั้งแต่หลุมคอไปจนถึงที่ขับถ่ายเนี่ยนะ
ลำไส้เหล่านั้นก็ประกอบไปด้วยธาตุ4ไอ้ตัวที่ยึดไส้เอาไว้ก็มีธาตุ4อาหารใหม่ก็ประกอบไปด้วยธาตุ4อาหารเก่าก็ประกอบไปด้วยธาตุ4มันสมองในกระโหลกศีรษะก็ประกอบไปด้วยธาตุ4ยังไงอีกต่อไปตัวน้ำดีมีธาตุ4มั้ยพันน้ำดีเนี่ยนะเมื่อเนื่องจากมีธาตุ4น้ำดีจึงเป็นนิ่วได้เพราะมันจับเป็นก้อนได้ใช่มั้ยพันก็มีปฐวีธาตุมีอาโปธาตุมีเตโชธาตุและมีวาโยธาตุเนื่องจากว่าน้ำดีเนี่ยนะมีเตโชธาตุน้ำดีจึงช่วยย่อยอาหารได้ย่อยอะไรย่อยไขมันในร่างกายใช่ไหมก็เนื่องจากว่าในตัวน้ำดีมีเตโชธาตุนี้ถ้าน้ำดีไม่มีวาโยธาตุน้ำดีจะเคลื่อนตัวไม่ได้นะก็เนื่องจากมีวาโยธาตุปฐวีอาโปเตโชวาโยมีอยู่ในน้ำดีนะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำมันข้นน้ำมันเลวน้ำไขข้อในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเป็นที่รวมของธาตุ4โดยหลักการตัวแรกก็จำแนกออกมาก่อนไว้ว่าธาตุดินกลุ่มหนึ่งธาตุน้ำกลุ่มหนึ่งธาตุไฟกลุ่มหนึ่งธาตุลมอีกกลุ่มหนึ่งทีนี้ในธาตุดินก็ยังประกอบไปด้วยธาตุ4ในธาตุน้ำก็ประกอบไปด้วยธาตุ4ในธาตุไฟก็ประกอบด้วยธาตุ4ในธาตุลมก็ประกอบไปด้วยธาตุ4เพราะเนื่องจากสิ่งเหล่านี้ก็เป็นที่รวมของธาตุ4ที่รวมแห่งธาตุ4พอรวมแห่งธาตุ4อย่างนี้แล้วในผมเนี่ยมีธาตุ4ที่ใดมีธาตุ4ที่นั่นต้องมีอะไรอีกมีธาตุ4คือ1ปฐวีอาโปเตโชวาโย4แล้วใช่มั้ยที่ใดมีธาตุ4ที่นั่นต้องมีสีกลิ่นรสโอชาเป็น8รูปเป็น8และใน8รูปเนี่ยผมเหล่านี้ถ้ามีกรรมเป็นสมุฏฐานก็มีชีวิตรูปถ้าอยู่ในส่วนที่รากผมก็มีกายภาษาธาตุอยู่ด้วยก็เลยกลายเป็น10กลายเป็น10รูปคืออันนั้นคิดว่าอวินิโพครูป8ธาตุ4บวกสีกลิ่นรสโอชาเป็น8บวกชีวิตกับบวกกายก็เป็น10อันนี้เรียกว่ากายทัศกะเพราะเนื่องจากในเส้นผมมีกายอยู่ด้วยจึงมีการคันหรือรู้สึกสบายไม่สบายเป็นต้นเนี่ยพวกนี้ก็เนื่องจากว่าที่รากของผมมีกายประสาทะกายประสาทะก็มีอยู่ที่รากของผมเวลาดึงออกมาจึงเจ็บเพราะว่ามีการติดกับอะไรเส้นประสาทใช่ไหมเส้นประสาทเหล่านั้นเราเรียกว่ากายประสาทะ